มีแต่เรื่องวันนี้เจเจมีหนังแอคชั่นจากประเทศจีนมาแนะนำให้พวกเธอไปดูกันจ้ะทีมสวาทได้รับแจ้งเหตุระเบิดครั้งใหญ่ในมณฑลคังเฉิงทำให้ทั่วทั้งเมืองเกิดวิกฤตโดยครั้งนี้นะพบว่าเป็นฝีมือของเจ้าโจรกระจอกสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วและเป้าหมายของพวกมันก็คือการปล้นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษาศิลปะวัตถุอันทรงคุณค่าไว้มากมายในขณะที่เลี้ยงชานซูหัวหน้าหน่วยสวาทก็โดนคุกคามจากผู้ก่อการร้ายโดยการส่งกล่องปริศนาไปให้พ่อของเขาที่กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเลี้ยงชานซูจะต้องเลือกระหว่างการกู้ระเบิดให้กับพ่อตัวเองหรือว่าจะเลือกทิ้งพ่อของตัวเองเพราะอีกที่ก็ถูกวางระเบิดเหมือนกันเอาพวกเธอไปหาคำตอบกันได้นะจ๊ะในสวาทดิวตี้ซิตี้คริสิสวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมเวลา2ทุ่มทางช่อง True Chinese Mall ช่อง140และ225วันนี้เจเจไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย